วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้43ปีโอ้เท่าฉันเลยเธอเข้ามาร้องเรียนกับสื่อว่าถูก10ตรีอายุ27ดูแล้วกูก็ต้องสอนตัวเองด้วยนั่นแหละหลอกให้รักจนแทบหมดตัวเลยอ่ะเธอเล่าว่าเธอเองเนี่ยเป็นแม่ค้าขายของตะเวนนำของไปขายตามตลาดนัดต่างๆในเขตเมืองนครสวรรค์นั่นแหละวันหนึ่งได้เจอกับนายชินายชิก็ทำมาคุยบอกว่าตัวเองเนี่ยตำรวจเป็นตำรวจนะยศสารวัตรเนี่ยมาดักซุ่มจับคนร้ายค้ายาเสพติดหลังจากนั้นปุ๊บก็ทำความรู้จักกันซึ่งวันนั้นนายชิก็ขอรายไปผ่านไปหนึ่งเดือนนายชิทักรายเข้ามาคุยทุกวันนี่แหละคือจุดอ่อนอย่างพวกเราอะพิมพ์เรายังมีเมื่อยเรายังมีเหนื่อยถูกต้องป่ะเอไอมันไม่ได้เหนื่อยนะจนแต่นี่เป็นมีตัวไม่ตนเลยอันนี้มีตัวตนอันนี้ตั้งใจหลอกจนเกิดความสนิทสนมตกลงคบหากันและเหตุทำไมถึงคบกันเพราะคุยกันแล้วเนี่ยสัมผัสแล้วอุ้ยอัธยาศัยดีเขาเป็นคนอัธยาศัยดีพูดจาหวานพูดจาเพราะนะโมตัสสะธรรมะธรรมโมนั่งสมาธินะเรายังมีหน้าที่การงานอีกทำงานเป็นข้าราชการระดับตำรวจสารวัตรนะเธอนะแล้วก็แบบว่าจึงคบกันอยู่กินกันแบบผัวเมียเลยฮะเป็นผัวเมียกันแบบที่ไม่ได้จดทะเบียนอะค่ะตอนแรกเธอก็อยากจะจดทะเบียนแต่แฟนหนุ่มอ้างว่าได้มีการจดทะเบียนสมรสไปก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็ภรรยาคนแรกอยู่ที่เชียงใหม่แรกๆเขาเอาใจกิ๊กเก่งคอยพาไปเที่ยวตลอดมาระยะหลังเนี่ยเดือนนึงเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน1อาทิตย์กระทั่งพบว่าตัวเองท้องเว้ยหนูก็บอกเขากลับว่าบ่ายเบี่ยงไม่รับผิดชอบไม่ยอมบอกพ่อบอกแม่เขานำซ้ำจะเอาเงินมาฟาดเราอีก 50,000 บาทบอกเอาเงินไปทำแท้งซะก็เลยได้เห็นธาตุแท้ตอนที่เราท้องเนี่ยแหละเรื่องที่ทำให้เสียใจที่สุดถึงจุดนั่นแหละแปลกๆก็เริ่มจับผิดติ๊กพอตกตะกอนได้ก็คิดว่าเออเรามีสามีแปลกๆเป็นถึงสารวัตรแต่ทำไมเราใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากจังเลยวะต่างคนต่างมีงานทำเป็นของตัวเองแต่กลับไปว่าตนเนี่ยต้องส่งเงินให้เขาทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางไปทำงานหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเขาเนี่ยก็จะพาขออยู่เรื่อยๆถึงขนาดต้องยอมเป็นหนี้เอารถไปเข้าไฟแนนซ์สองคันนะโอ้โหเพื่อเอาเงินมาให้ผัวใช้นะบางทีอ่านไปกูก็ต้องสอนตัวเองเนาะอย่าใจอ่อนนะอย่าใจอ่อนนะต้องมันดำมันงกจะตายเรื่องพวกนี้ไม่ยอมหรอกพอจะหามาได้ลำบากเท่าไหร่ก็ถึงเวลากูโดนทีกูไม่ได้โดนทีอันนี้เขาโดนทีหลายล้านไงเออเขาโดนหลายล้านเล็กๆใช่ไหมล่ะเกียร์เนาะเล็กๆน้อยๆไม่จ้ะไม่ระยะใหญ่นะเวลากูโดนอ่ะเหมือนที่กูเล่าอ่ะแหมมีหมดแล้ว BM ซีรีส์จงซีรีส์7รถมีหมดสักพักหนึ่งไปแจ้งตำรวจขาจับตัวเองหน่อยค่ะทำไมล่ะคะรถหนูเถื่อนหมดเลยค่ะโดนมาหมดแล้วพี่เจ็บมาเยอะปรากฏเอาไฟแนนซ์เนี่ย2คันเนี่ยไปเข้าไฟแนนซ์นะเธอเพื่อหาเงินมาให้ในชิใช้ครับเนาะอีกทั้งช่วงที่คบหาดูใจกันก่อนแรกๆเนี่ยชิก็จะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันตลอดอ้างว่าจ้างให้ตำรวจนายอื่นเนี่ยเข้าเวรแทนไม่ต้องไปทำงานหลังจากนายชิยัดเยียดเนี่ยนะฮะให้ไปทำแท้ก็เกิดความสงสัยจึงถ่ายภาพต่างๆหลักฐานต่างๆของนายชิดเนี่ยนำไปให้เพื่อนไปตรวจสอบจนทราบว่าจริงๆแล้วเป็นแค่นาย10ตำรวจก็โอเคก็ยังเป็นตำรวจวะไม่ใช่สารวัตรอย่างที่เคยบอกไว้ซึ่งนอกจากก็โอเคเขาก็ยังเป็นตำรวจหนูซึ่งนอกจากจะเสียใจที่เขาไม่รับผิดชอบความเป็นพ่อของเด็กแล้วเนี่ยยังมารู้อีกว่าเขาเนี่ยลวงหลอกเรื่องนี้อีกทำให้เสียใจเกินบรรยายเธอพยายามร้องเรียนไปที่ต้นสังกัดแล้วแต่สุดท้ายต้นสังกัดบอกว่านายชิน่ะลงโทษแค่ทำรงวินัยก็ถูกเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวถูกต้องไหมฮะสั่งขังเพียงไม่กี่วันพร้อมเสนอให้รับเงินชดใช้ค่าเสียหายเพื่อให้จบเรื่องนี้ซึ่งตนก็ยอมรับไม่ได้นั่นแหละพอถามว่าหลังจากที่นายชิเนี่ยถูกทำรงวินัยแล้วเนี่ยก็ได้มีการติดต่อมาพูดคุยหรือเปล่าติ๊กเนี่ยก็บอกว่าก็มีการคุยกันนะเพื่อทวงถามว่าความรับผิดชอบเนี่ยเรื่องที่ตัวเองท้องเนี่ยซึ่งขณะนี้ลูกในท้องก็เริ่มโตได้4เดือนแล้วและตนเนี่ยก็ไม่ยอมรับเงินเพื่อที่จะไปทำแท้งเด็ดขาดนะคะแต่ถ้าถูกเขาตอบกลับมานะคะบอกว่าจะเอาอะไรอีกให้เงินไปทำแท้งแล้วจะเอาอะไรอีกก็บอกว่าก็แค่ไปร้องเรียนจนเขาถูกทำรงวินัยโดนขังไปหลายวันจนเขาโดนจับเข้าไปโรงพยาบาลก็ยังไม่พอใจอีกหรือซึ่งตนเนี่ยก็บอกว่าเหลืออดแล้วกับนายชิ
ก็เลยนำเรื่องนี้มาเปิดเผยกับสื่อนะคะอยากจะออกมาแฉเรื่องราวทั้งหมดนะคะจนกระทั่งก็มีเหยื่อรายอื่นๆเนี่ยที่เคยถูกในชิเนี่ยหลอกลวงเนี่ยก็ออกมาเล่าเหมือนกันล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียหายเป็นเจ้าของโรงแรมเลยนะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็เปิดเผยพฤติกรรมที่ในชิเนี่ยเคยมาหลอกลวงทำให้เสียตังค์เนี่ยมากกว่า1 ล้านบาทล่าสุดนะคุณติ๊กนะครับได้เดินทางเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานในข้อหาปลอมแล้วก็ใช้เอกสารทางราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะหลอกให้หลงเชื่อจนตกหลุมพรางให้เสียทรัพย์นะครับเนื่องจากคุณติ๊กเองเนี่ยมีหลักฐานทั้งภาพถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจปลอมยศเป็นพันตำรวจตรีและชุดเครื่องแบบตำรวจปลอมยศที่10ตำรวจตีโต้เนี่ยมักจะสวมใส่ออกเพื่อใส่อวดอยู่เป็นประจำนะครับรวมถึงหลักฐานอื่นๆนะครับที่เข้าข่ายหลอกลวงรวมทำให้เสียทรัพย์มามอบให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายครับผมก็แต่อย่างนี้เป็นตำรวจก็ไม่ควรไปหลอกลวงคนเนี่ยจริงนะอันนี้ก็ยังเจอตัวไงอันนี้ยังเป็นแต่ด้วยอาชีพเป็นตำรวจนะกับกลายเป็นมิจฉาชีพเองนี่ไม่ถูกต้องต้องเป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าก็อยู่ด้วยกันจนท้องอ่ะก็จริงแต่ก็หลอกลวงจำไว้ไม่เราว่านะอาจจะเป็นแบบหลอกแบบหลอกให้รักอ่ะได้อาจจะไปหลอกหรือเปล่าถ้าหลอกจะอยู่ด้วยกันจนท้องหรออันนี้แบบอาจแต่เนี้ยอาจจะเป็นผู้ชายเจ้าชู้อ่ะก็หลอกผู้หญิงไปเรื่อยๆในมุมนี้นะแต่ข้อที่ผิดที่สุดก็คือว่าพอท้องแล้วคุณไปทำแท้งอันนี้ไม่ได้ถูกต้องใช่วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี